ก็การหลังๆก็เป็นเรื่องของความสำเร็จซะส่วนใหญ่นั่นนะเพราะว่าเป็นกันที่พูดถึงผลแล้วเนี่ยนะกันที่ทั้ง10กันที่กล่าวไปนี่เป็นเหตุซะส่วนใหญ่ส่วนกัน3กันที่จะกล่าวต่อไปนี่เป็นส่วนของผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำละเนี่ยนะถ้าแบ่งเป็นเหตุกับผลนะกันที่จะกล่าวต่อไปอยู่ในส่วนของผลครั้งนั้นพระเวสสันดรและก็พระโพธิสัตว์นี่ก็บันเทิงเสด็จแรมอยู่ในอาศรมที่เท้าสักกะประทานครั้งนั้นพราหมณ์ชูชกพาชาลีและกันหาทั้งสองเนี่ยเดินทาง60โยชน์นะ60โยชน์ก็900กว่ากิโลเมตรเนี่ยนะเหล่าเทพเจ้าก็อารักขาพระกุมารกุมารีฝ่ายชูชกเนี่ยครั้นดวงอาทิตย์อัสดงคตก็ผูกพระกุมารกุมารีทั้งสองไว้ที่กอไม้แล้วก็บรรทมเหนือแผ่นดินตนเองนี่ขึ้นไปนอนบนต้นไม้ระหว่างคาคบกิ่งไม้ด้วยเกรงพานมฤคที่ดุร้ายเอาเด็กไว้ข้างล่างนะตัวเองโน่นขึ้นไปผูกเปลนอนข้างบนนั่นนะก็บอกว่าที่นอนขั้นสูงเนี่ยบอกกลัวนะแต่เด็กไม่กลัวนะทาสเราเนี่ยจะยังไงก็ได้นะขณะนั้นก็มีเทพบุตรองค์หนึ่งเนี่ยแปลงเพศเป็นพระเวสสันดรมาภายหลังก็มีเทพธิดาองค์หนึ่งแปลงเพศเป็นพระนางมัสสีมาแก้สองกุมารนวดพระหัตถ์และพระบาททั้งสองกุมารสงน้ำประดับให้เสวยที่โภชนาหารตกแต่งด้วยเครื่องสัพพอลังการให้บรรทมพระยี่ผู้อันเป็นทิพย์พออรุณขึ้นก็ให้บรรทมด้วยเครื่องพันธนาการตามเดิมอีกเนี่ยนะก็เรียกว่ากึ่งเวมานิกะเปรตเนี่ยนะทุกในกลางวันสุขในกลางคืนเหมือนกันแต่นะแสดงว่าสมควรแก่เหตุมาเหมือนกันพระราชกุมารกุมารีทั้งสองนั้นก็หาพระโรคไม่ได้เสด็จไปด้วยเทวสงเคราะห์อย่างนี้เมื่อราตรีนั้นสว่างแล้วชูชกก็ลงจากต้นไม้ล้างหน้าบ้วนปากสีฟันเนี่ยนะสีฟันก็ไม้เคี้ยวๆนี่แหละแล้วก็บริโภคพลาผลในการนั้นก็แกก็พาสองกุมารไปหนทางหนึ่งด้วยคิดว่าเราจะไปกลิงครัตเนี่ยนะแล้วก็เดินไปเห็นทางสองแพร่งทางหนึ่งไปกลิงครัตทางหนึ่งไปกรุงเชตุดรเทวดาก็โดนใจเนี่ยนะแกก็เลยไม่ไปเลยกลิงครัตไม่ไปทางไปหานางอมิตตาปนาละก็เลยถือเอากรุงเชตุดรเนี่ยนะไปหาเมืองปู่เลยเนี่ยคือปู่ของพระชาลีนะจึงนำสองกุมารด้วยสำคัญว่าทางนี้ไปกลิงครัตแกคิดว่าเราจะไปกลิงครัตล่วงเชิงภูผาของภูผาที่ไปยากทั้งหลายถึงกรุงเชตุดรโดยการนับได้กึ่งเดือนเนี่ยนะใช้เวลาเดินทางครึ่งเดือนด้วยกันในเวลานั้นรุ่งขึ้นเนี่ยนะพระเจ้ากรุงสันชัยศรีวิราชก็เลยฝันว่าคือความฝันเขามีว่าพระเจ้าสันชัยมหาราชประทับนั่งในสถานที่พระมหาวินิจฉัยเนี่ยนะคือสมัยก่อนนั้นกษัตริย์วินิจฉัยคดีเองก็มีชายคนหนึ่งผิวดำนำดอกบัวสองดอกมาวางไว้ในพระหัตถ์แห่งพระราชาพระราชานั้นก็รับดอกประทุมทั้งสองดอกนั้นไว้แล้วก็ประดับที่พระกันทั้งสองข้างละอองเกสรแห่งดอกบัวทั้งสองนั้นก็ร่วงหล่นบนอกแห่งพระราชาพระเจ้าสันชัยก็ตื่นบรรทมนะก็คือฝันว่าได้ดมดอกบัวนะดอกบัวก็ร่วงใส่อกว่างั้นก็เลยเรียกพราหมณ์ผู้รู้นิมิตมาทำนายฝันพราหมณ์ก็พยากรณ์ว่าข้าแต่สมมุติเทพพระประยุรญาติของพระองค์ที่จากไปนานเนี่ยจักมาพระเจ้าสันชัยพอฟังคำพยากรณ์อย่างนั้นก็ดีใจนะว่าญาติที่จากไปมันก็มีอยู่แค่นี้นะก็จะต้องมาแล้วเพราะงั้นคิดถึงลูกคิดถึงหลานนี่แหละเพราะฉะนั้นก็ทรงให้ยินดีโปรดให้พราหมณ์เหล่านั้นกลับไปสนานพระเศียรแต่เช้าและเสวยโภชนาหารมีรสเลิศตกแต่งพระองค์ด้วยอลังการคืออาภรณ์ทั้งปวงประดับณสถานมหาวินิจฉัยเทวดาก็นำพราหมณ์กับกุมารเนี่ยมายืนอยู่ที่พระลานหลวงขณะนั้นพระเจ้ากรุงสันชัยก็ทอดพระเนตรเห็นสองกุมารแล้วก็เลยบอกว่านั่นดวงหน้าใครหน้างามนักราวกับว่าทองคำที่หลอมด้วยร้อนแล้วด้วยไฟหรือประหนึ่งว่าลิ่มทองคำที่ละลายคว้างในปากเบ้าทั้งสองกุมารกุมารีนี้มีอวัยวะคล้ายกันทั้งสองกุมารกุมารีนี้มีลักษณะคล้ายกันคนหนึ่งเหมือนพระชาลีอีกคนหนึ่งเหมือนแม่กันหาชินาทั้งสองกุมารกุมารีมีรูปสมบัติเหมือนกับราชสีออกจากถ้ำกุมารกุมารีเหล่านี้ปรากฏดุจหล่อด้วยทองคำทีเดียวเนี่ยนะก็เห็นหน้าหลานเนี่ยนะเหมือนหลานเราเลยนะทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าใครจากหลานเนี่ยเห็นเด็กก็คงจะคิดถึงหลานกันมั้งนะนี่ก็เหมือนกัน
พระราชาก็เลยสั่งอมาตย์ผู้หนึ่งที่ฉลาดในการศึกษาดีแล้วว่าเจ้าจงไปนำพราหมณ์กับทารกทั้งสองมาอมาตย์ได้ฟังดังนั้นก็ลุกขึ้นไปโดยเร็วนำพราหมณ์กับทารกทั้งสองมาแสดงแก่พระเจ้าสัญชัยพระเจ้าสัญชัยก็เลยถามชูชกว่าดูก่อนตะพราหมณ์ภารทวาชโคตแกนำทารกทั้งสองนี้มาแต่ไหนแกมาจากไหนจึงมาถึงแว่นแคว้นในวันนี้เนี่ยนะก็เรียกมาก็สอบสวนเลยชูชกก็กราบทูลสนองว่าข้าแต่พระเจ้าสัญชัยพระราชกุมารกุมารีทั้งสองนี้พระเวสสันดรเนี่ยทรงยินดีพระราชทานแก่ข้าพระบาท15ราตรีทั้งวันนี้นับแต่ข้าพระบาทได้ราชกุมารกุมารีมาเนี่ยนะพระเวสสันดรให้มา15วันแล้วว่างั้นพระเจ้าสัญชัยก็บอกว่าแกเนี่ยได้มาด้วยวาจาพึงให้รักอย่างไรต้องให้พวกข้าเชื่อโดยเหตุโดยชอบใครบ้างจะให้ลูกเป็นทานอย่างสูงสุดแก่แกมันจะเป็นไปได้ยังไงพูดให้มันมีเหตุผลหน่อยว่างั้นน่ะนะใครจะไปให้ลูกเป็นทานว่างั้นชูชกก็กราบทูลว่าพระราชาเวสสันดรพระองค์ใดเป็นที่พึ่งอาศัยของยาจกทั้งหลายเหมือนแผ่นดินเป็นที่อาศัยของสัตว์ทั้งหลายหรือเป็นที่ไปมาของยาจกทั้งหลายเหมือนทะเลเป็นที่หลั่งไหลแห่งแม่น้ำทั้งหลายพระราชาเวสสันดรพระองค์นั้นเมื่อเสด็จประทับแรมณราวป่าได้พระราชทานโอรสและธิดาแก่ข้าพระองค์อมาตย์ทั้งหลายพอฟังอย่างนั้นก็เลยจะติเตียนพระเวสสันดรเนี่ยนะอมาตย์เดือดร้อนแทนเนี่ยนะว่าเรื่องนี้พระราชาเวสสันดรเนี่ยถึงจะมีพระราชศรัทธาแต่ยังครองคารวาสวิสัยก็ทำไม่ถูกสมัยเป็นคารวาสเนี่ยก็ทำไม่ถูกอยู่แล้วให้ช้างเป็นทานใช่ไหมพระองค์ก็เลยถูกขับออกจากราชอาณาจักรไปอยู่ป่าเนี่ยนะพึงพระราชทานโอรสธิดาเสียอย่างไรเนาะท่านผู้เจริญทั้งหลายผู้มาประชุมกันในที่นี้จงพิจารณาเรื่องนี้ดูพระราชาเวสสันดร นี้เมื่อประทับอยู่ในป่าพระราชทานโอรสธิดาเสียอย่างไรเนี่ยนะก็คือใครจะเป็นพวกด้วยมั้ยน่าตำหนิมากเรื่องนี้นะพระราชาเวสสันดร นี่ควรจะพระราชทานพวกทาสทาสีม้าแม่ม้าอัสดรรถช้างตัวประเสริฐด้วยพระองค์นะพระองค์ต้องพระราชทานโอรสธิดาไปทำไมเนาะว่างั้นพระองค์นี้ควรจะพระราชทานเงินทองคำแก้วมุกดาแก้วไพฑูรย์แก้วประพานเนี่ยพระองค์จะพระราชทานโอรสธิดาทำไมน่าจะให้ข้าวของอย่างอื่นให้ข้าวแหวนเงินทองไปนะทีนี้ชาลีราชกุมารพอฟังคำอมาตย์นั้นก็ฟังคำติเตียนพ่อไม่ได้เอ๊มาว่าพ่อเราได้ยังไงเนี่ยนะลูกที่รักพ่อบอกเอ๊นี่มาฟังคำเขาติเตียนพ่อด่าพ่อเรานี่ฟังกันเป็นราวกับจะค้ำจุนเขาสิเนรุที่ถูกลมประหารด้วยแขนทั้งสองของพระองค์ว่าทาสม้าแม่ม้าอัสดรรถและช้างกุญชรตัวประเสริฐไม่มีในนิเวศแห่งพระราชบิดาไปหาทาสช้างมาจากที่ไหนในฤาษีอย่างนั้นในป่าอย่างนั้นว่างั้นข้าแต่ปูว่างั้นพระราชบิดาเนี่ยจะพระราชทานอะไรเล่าในอาสมแห่งพระราชบิดาไม่มีศิลาทองเงินแก้วมณีและแก้วประพานข้าแต่ปูว่างั้นพระราชบิดานี่จะพระราชทานอะไรเล่าว่างั้นพระเจ้าสัญชัยก็บอกว่าดูก่อนหลานน้อยพวกเราสรรเสริญทานของบิดาเจ้าดอกมิได้ติเตียนเลยบิดาของหลานให้หลานทั้งสองแก่คนขอทานใจของเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไรเนาะนะก็นึกไว้พ่อของเจ้าที่ใจยังไงก็จึงให้ลูกเป็นทานได้นะชาลีกุมารก็บอกว่าข้าแต่ปู่พ่อของหม่อมชั้นเนี่ยพระราชทานหม่อมชั้นทั้งสองแก่คนขอทานแล้วได้ฟังวาจาอันน่าสงสารที่น้องหญิงกันหาชินาเนี่ยนะกล่าวพระองค์นี่มีใจเป็นทุกข์และเร่าร้อนมีพระเนตรแดงก่ำเหมือนดาวโรหินีมีน้ำตาเนี่ยหลั่งไหลแบบนั้นคือฟังลูกสาวพูดเนี่ยนะพระเวสสันดรนี่ก็โอ้ยร้องไห้น้ำตาเฉ่มอยู่แล้วละแบบนั้นชาลีกุมารก็เลยกล่าวต่อไปว่าน้องกันหาชินาได้กราบทูลพระบิดาว่าข้าแต่พระบิดาพราหมณ์นี้ตีหม่อมชั้นด้วยไม้เท้าดุจตีทาสีผู้เกิดในเรือนข้าแต่พระบิดาพราหมณ์ทั้งหลายเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมแต่พราหมณ์นี้หาเป็นเช่นนั้นไม่แก่เป็นยักษ์และแปลงเพศเป็นพราหมณ์นำหม่อมชั้นมาทั้งสองเนี่ยไปเคี้ยวกินข้าแต่พระบิดาหม่อมชั้นทั้งสองเนี่ยถูกปีศาจนำไปพระองค์ทอดพระเนตรเห็นหรือเนาะว่างั้นพ่อเห็นหรือเปล่าว่างั้นพระเจ้าสัญชัยเนี่ยทอดพระเนตรเห็นหลานทั้งสองไม่พ้นจากมือของชูชกพราหมณ์ก็เลยกล่าวว่าพระมารดาของหลานทั้งสองเป็นราชบุตรีบิดา
ของหลานทั้งสองก็เป็นราชโอรสแต่ก่อนนี้หลานทั้งสองขึ้นนั่งบนตักปู่แต่เดี๋ยวนี้ยืนไกลเพราะเหตุไรเนาะเมื่อก่อนนี้เห็นปู่แล้วต้องวิ่งไปนั่งบนตักใช่ไหมวันนี้ทำไมไม่เป็นอย่างนั้นล่ะชาลีก็บอกว่าแม่ของหม่อมฉันนี่เป็นราชบุตรีพ่อของหม่อมฉันเป็นราชบุตรแต่หม่อมฉันทั้งสองเป็นทาสของพราหมณ์เพราะเหตุนั้นหม่อมฉันทั้งสองต้องยืนอยู่ที่ไกลนะก็จะยอมรับว่าตอนนี้เป็นทาสละไม่ได้เป็นไทยเหมือนเดิมแล้วมางั้นพระเจ้าสันชัยก็บอกว่าหลานรักทั้งสองอย่าได้พูดอย่างนี้เลยใจของปู่นี่เร่าร้อนกายของปู่นี่เหมือนยกขึ้นไว้บนจิตตกาธานคือไอ้ที่เผาศพอ่ะนะปู่นี่ไม่ได้รับความสุขในราชบัลลังก์หลานรักทั้งสองอย่าพูดอย่างนี้เลยเพราะยิ่งเพิ่มความโศกแก่ปู่ปู่จักไถ่หลานทั้งสองด้วยทรัพย์หลานทั้งสองจักไม่ต้องเป็นทาสแม่พ่อชาลีพ่อของหลานให้หลานทั้งสองเนี่ยแก่พราหมณ์ตีราคาไว้เท่าไหร่หลานจงบอกปู่ตามเป็นจริงพนักงานจะได้ให้พราหมณ์ทั้งสองนั้นรับไปคือจะให้พราหมณ์เนี่ยจะไถ่ตัวให้เหมือนกันชาลีก็บอกว่าข้าแต่ปู่พ่อของหม่อมฉันพระราชทานแก่พราหมณ์ตีราคาทองคำเนี่ยพันตำลึงทองตีราคาน้องกันหาชินาผู้มีหน้าผ่องใสด้วยทรัพย์มีช้างเป็นต้นอย่างละ100 พระเจ้าสันชัยก็บอกว่าดูก่อนสเวกามาตเจ้าจงลุกขึ้นรีบให้ทาสีทาสโคเมียโคผู้ช้างอย่างละร้อยอย่างละร้อยแก่พราหมณ์เป็นค่าไถ่แม่กันหาและจงให้ทองคำเนี่ยพันตำลึงเป็นค่าไถ่พ่อชาลีเนี่ยนะปู่ไถ่ล้านใช่ไหมแล้วไถ่คืนสเวกามาตฟังอย่างนั้นก็ทำตามพระดำรัสทันทีบอกว่าแต่นั้นสเวกามาเรียบให้ทาสีทาสโคเมียโคผู้ช้างอย่างละร้อยแก่พราหมณ์เป็นค่าไถ่พระกันหาและให้ผักทองคำพันตำลึงเป็นค่าไถ่พระชาลีพระเจ้าสันชัยพระราชทานสิ่งของทั้งปวงอย่างละร้อยและทองคำพันตำลึงทองแก่พราหมณ์ชูชกเป็นค่าไถ่ราชกุมารและกุมารีก็พระราชทานปราสาท7ชั้นแก่ชูชกด้วยประการฉะนี้อ่ะนะให้ปราสาท7ชั้นด้วยนะโอ้โหรวยมากเลยคนนี้เป็นมหาเศรษฐีในเมืองนั้นเลยจำเดิมแต่นั้นชูชกก็มีบริวารมากทีนี้คิดถึงหรือเปล่านางอมิตตาปนานะลืมเลยคนนี้ลืมนางอมิตตาปนาสังเสียนักสังเสียนาเนี่ยนะไม่เอาแล้วว่างั้นนะก็บอกว่าเธอต้องดูแลบ้านให้ดีๆนะก่อนจะค่ำต้องปิดประตูบ้านให้สนิทนะตอนนี้ลืมหมดละฝันจำเดิมแต่นั้นชูชกก็มีบริวารมากรวบรวมทรัพย์ขึ้นปราสาทนั่งบนบัลลัยใหญ่บริโภคโภชนะอันมีรสดีแล้วก็นอนบนที่นอนใหญ่นะมาเหน็ดเหนื่อยมานานและราชรถล้นทับในเวลาชราฟังกันพระเจ้าสันชัยศรีวิราชก็ประทานให้ทั้งหมดก็เสวยสุขแล้วฟังกันทีนี้ฝ่ายพระเจ้าสันชัยมหาราชได้ชาลีและกันหาชินาเนี่ยนะสนานพระเศียรให้เสวยโภชนาหารประดับสองราชกุมารทั้งกุมารีก็จุมพิษพระเศียรพระเจ้าสันชัยก็ให้พระชาลีเนี่ยนั่งบนตักพระนางผุสดีก็ให้พระนางกันหาชินาเนี่ยนั่งบนตักนะแสดงว่ายังเล็กๆอยู่เลยนะยังนั่งตักปูตักหญ้าได้ก็ทีนี้พระอัยกาพระอัยกีเนี่ยนะอัยกาอัยกีก็ปูกับหญ้าไถ่พระชาลีกันหาแล้วก็ให้สนานพระกายให้เสวยโภชนาหารแต่งองค์ด้วยราชาภรณ์แล้วก็ให้ประดับบนตักพระราชกุมารกุมารีทรงสนานพระเศียรทรงภูษาอันหมดจดประดับด้วยสัพพาภรณ์คือเครื่องประดับทั้งหมดสัพพะอลังการคือกุณฑลที่มีเสียงดังสนอทั้งระเบียบดอกไม้พระอัยกาให้ชาลีนั่งบนตักแล้วก็ถามด้วยคำนี้ว่าแม่พ่อชาลีพระชนกชนนีทั้งสองของพ่อเนี่ยนะคือของหลานเนี่ยนะไม่ป่วยกระมังยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยเสาะแสวงหาพลาหารสะดวกกระมังเนี่ยนะมูลพลาหารมีมากกระมังเหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยทีจะมีน้อยกระมังความเบียดเบียนให้ลำบากในวณประเทศอันเป็นที่เกลื่อนกล่นเนื้อร้ายไม่ค่อยมีกระมังเนี่ยนะก็ถามถึงลูกนะถามหลานใช่ไหมถามหลานถึงลูกชาลีก็ตอบว่าข้าแต่สมมุติเทพพ่อแม่ทั้งสองของหม่อมฉันไม่ค่อยมีโรคาพาธยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยการสอดแสวงหาพลาหารสะดวกดีและมูลพลาหารก็มีมากอันหนึ่งเหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลานก็มีบ้างก็เล็กน้อยความเบียดเบียนให้ลำบากในวณประเทศที่เกลื่อนไปด้วยเนื้อร้ายก็ไม่ค่อยมีแต่พระชนกชนนีทั้งสองนั้นพ่อแม่ของหม่อมฉันทั้งสองนั้นเสด็จไปขุดมันกระชากมันอ่อนเนี่ยนะมันกระชากมันอ่อนมันมือเสือมันนกแล้วก็นำผลกระเบาเนี่ย
ลจากผลมะนาวมาเลี้ยงกันเนี่ยนะบอกผลไม้ทั้งหมดนี่ของมางงอยู่อย่างเดียวว่าผลกระเบามันกินได้ยังไงเมาตายเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะเขาเอากระเบามาต้มแล้วก็ฉันกันเนนต้มพระฉันก็เลยเมากันบานนะนี่พออ่านในชาดกฉันกันอย่างนั้นได้ยังไงนะแต่ว่าไอ้เม็ดมันเนี่ยนะมันเคี่ยวเป็นน้ำมันได้แต่ก็แหมสุดยอดเหม็นอยู่เหมือนกันเนี่ยนะแล้วก็ลูกมันก็เวลาต้มแล้วมันก็หอมดีนะแต่ว่ากินแล้วมันเมาอ่ะแต่ต้มมันก็เหมือนกับมะตูมต้มเหมือนกันเม็ดเมล็ดข้างในมันก็เท่ากับเม็ดมะขามพระชนนีนี้เป็นผู้หามูลผลในป่าทรงนำมาซึ่งมูลผลใดหม่อมชันทั้งหลายประชุมกันเสวยมูลผลนั้นในเวลากลางคืนไม่ได้เสวยในเวลากลางวันก็เรียกว่าพร้อมใจกันกินในเวลากลางคืนคำว่ามูลเนี่ยหมายถึงพวกมันทั้งหลายนะมูลหมายถึงสิ่งที่เป็นรากนะรากกินได้ผลก็คือลูกกินได้ก็กินเนี่ยกินเผือกกินมันกินผลหมากรากไม้นี่แหละแม่ของหม่อมชันทั้งสองเป็นสุคุมารชาติต้องแสวงหาผลไม้ในป่ามาเลี้ยงกันจนพร้อมนะสู้ผิวเนี่ยเหลืองเพราะลมและแดดเหมือนดอกบัวอยู่ในกำมือเมื่อแม่เสด็จไปในป่าซึ่งเกลื่อนไปด้วยพานมฤคมีแรดและเสือเหลืองอยู่อาศัยพระเกศาก็ยุ่งเหยิงทรงกล้าวพระชดาบนพระเกศาทรงเปรอะเปื้อนที่พระกัจฉประเทศเนี่ยนะว่าคือเนี่ยแม่เนี่ยผมยาวใช่ไหมผมก็กระเซิงยุ่งไปหมดเหงื่อก็ออกรักแร้เต็มไปหมดเลยเหมือนกันนะกัจฉะก็หมายถึงรักแร้พ่อของหม่อมชันนี่เป็นบรรพชิตผู้ประเสริฐถือไม่ขอภาชนะบูชาเพลิงและชดานทรงหนังเสือเหลืองเป็นภูษาทรงบรรทมเนื้อแผ่นดินนมัสการเพลิงคือเขาทำกสิณไฟนะเขาต้องบูชาไฟเคารพไฟมีใจรักในไฟมากก็จะเพ่งไฟไปอะไรไปของผู้ที่ทำกสิณเนี่ยนะชาลีกุมารเมื่อกราบทูลที่พ่อแม่มีทุกข์ยากอย่างนี้แล้วก็ทูลท้วงปู่นะก็ท้วงปู่ว่าลูกทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาในโลกย่อมเป็นที่รักของมนุษย์ผู้เป็นพ่อแม่ทั้งหลายปู่ของหม่อมชันทั้งสองคงไม่เกิดความรักในพระโอรสเป็นแน่ทีเดียวว่างั้นนะพ่อแม่ทั้งหลายก็คิดถึงลูกนะแต่ปู่ของไก่ไม่คิดถึงพ่อเลยมั้งว่างั้นนะแซวไปพระเจ้าสันชัยก็ชี้โทษของพระองค์ว่าดูก่อนหลานน้อยจริงทีเดียวว่างั้นการที่ปู่ให้ขับไล่บิดาของเจ้าผู้ไม่มีโทษเพราะถ้อยคำของชาวสีพีนั้นเชื่อว่าปู่นี้ได้ทำกรรมอันชั่วช้าทำกรรมอันทำลายความเจริญแก่พวกเราสิ่งใดๆของปู่ที่อยู่ในเมืองนี้ก็ดีทรัพย์และธัญชาติที่มีอยู่ในก็ดีปู่ขอยกให้แก่พ่อของเจ้าขอให้เวสสันดรเนี่ยจงกลับมาเป็นพระราชาปกครองสีพีรัฐเถิดนะชาลีกุมารก็บอกว่าข้าแต่สมมุติเทพพ่อของหม่อมชันเนี่ยคงจะไม่มาเป็นพระราชาของชาวซีพีเพราะถ้อยคำของหม่อมชันคือถ้าหม่อมชันไปบอกนะพระองค์คงไม่เชื่อหรอกเหมือนกันขอพระองค์นี้เสด็จไปอภิเษกพระราชโอรสด้วยสมบัติด้วยพระองค์เองเถิดเนี่ยนะไอ้หลานนี่ก็ช่างพูดเหมือนกันนะบอกว่าถ้าจะยกให้ปู่ต้องไปยกให้ในป่าเองนะงั้นพระเจ้าสันชัยพอฟังชาลีพูดอย่างนั้นก็เรียกเสนาคุดอมาตย์ให้ตีกลองสั่งทั่วบ้านทั่วเมืองเลยว่าเนี่ยนะบอกว่าแต่นั้นพระเจ้าสันชัยบรมกษัตริย์ตรัสกับเสนาบดีว่ากองทัพคือกองช้างกองม้ากองรถกองราบจงผูกสอดสาตราวุธชาวนิคมพราหมณ์ปุโรหิตจงตามข้าไปแต่นั้นอมาตย์ 60,000 ผู้สหชาติของบุตรของเรางามหน้าดูประดับแล้วด้วยผ้าสีต่างๆนะพวกหนึ่งทรงผ้าสีเขียวพวกหนึ่งสีเหลืองพวกหนึ่งสีแดงเนี่ยนะพวกหนึ่งก็ผ้าสีขาวผูดสอดสาตราอาวุธมาโดยเร็วเขาหิมวันเขาขันธรและเขาขันธมาศปกคลุมด้วยนานาพฤกษชาติเป็นที่อยู่แห่งหมู่ยักษ์อย่างที่ทั้งหลายให้รุ่งเรืองเนี่ยฟุ้งตลบไปด้วยทิพโอสถฉันใดโยธาทั้งหลายผูกสอดสาตราอาวุธแล้วจงมาฉับพลันอย่างที่ทั้งหลายให้รุ่งเรืองฟุ้งตลบไปฉะนั้นจงผูกช้าง 14,000 เชือกให้มีสายรัดแล้วก็ด้วยทองแท่งเครื่องประดับแล้วด้วยทองแล้วเหล่าควานช้างเนี่ยถือโตมอนและขอขึ้นขี่ผูกสอดสาตราวุธแล้วก็มีอลังการปรากฏบนคอช้างจงรีบมาแต่นั้นจงผูกม้า 14,000 ตัวที่เป็นชาติอาชาในสินทบมีกำลังโอ้โหม้า 14,000 ตัวเลยนะอันควานม้าถือดาบและแล่งธนูเนี่ยขี่ผูกสอดสาตราอาวุธแล้วก็ประดับกายแล้วก็อยู่บนหลังม้าจงรีบมาแต่นั้นจงเทียมรถอีก 14,000 คันซึ่งมีกงรถแล้วด้วยเหล็กนะ
มีเรือนรถขจิตด้วยทองจงยกขึ้นซึ่งธงโลกแล่งธนูเนี่ยนะในรถนั้นเป็นผู้มีธรรมะมั่นคงมุ่งประหารฆ่าศึกผูกสอดสาตราวุธแล้วก็เป็นช่างรถอยู่ในรถจงรีบมาเนี่ยนะก็สั่งงานทันทีเลยนะแต่แต่งทั้งหมดพระเจ้าสัญชัยนี้จัดกองทัพอย่างนี้แล้วก็สั่งว่าพวกเจ้าจงตกแต่งทางเป็นที่มาให้มีพื้นเรียบกว้าง8อุสภะตั้งแต่เมืองเชตุดรราชธานีจนถึงเขาวงกต8อุสภะนี่ก็ถนนกว้างมากนะให้ทำถนนตั้งแต่นี้ถึงเขาวงกตเลยนะร่วมพันกิโลนะสั่งทำทางทันทีเลยแล้วก็ทำสิ่งนี้ด้วยเพื่อต้องการตกแต่งทางให้งดงามแล้วก็สั่งต่อไปว่าพวกเจ้าจงจัดปุพพชาติคือดอกไม้ระเบียบดอกไม้ของหอมเครื่องทากับข้าวตอกเรียอันนะเรียรายลงแล้วก็ทั้งปุพพชาติและรัตนะอันมีค่าจัดหม้อสุราเมรัยสัก100หม้อทุกประตูบ้านเนี่ยนะไอ้ตรงนี้แหละพระเวสสันดรเนี่ยนะคนสมัยนี้มาปฏิบัติตามเคร่งครัดมากไอ้ตรงนี้แหละนะหม้อสุราเนี่ยมันงานเวสสันดรที่ไหนนะเมากันแอะกันไม่รู้ว่าจากตรงนี้ไปหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะงานพระเวสสันดรนี่มีงานนี่แหละที่ไม่มีกรึบไม่มีเมาอะไรเลยอนุโมทนาด้วยนะที่อื่นนี่มาพองานแบบนี้ถ้าทีเมาตั้งแต่เมื่อคืนละเห็นไหมเราก็นั่งฟังงูกเงี้ยกันเสร็จแล้วเทศจบก็มีมหรสพต่อก็เมากันต่อแอนทั้งคืนอีกเลยนะมันก็มีหน้าแล้วพระเวสสันดรเลยเสื่อมหมดเลยแล้วก็บอกว่าจงจัดเนื้อขนมทำด้วยงาขนมกุมมาศประกอบด้วยปลาจัดเนยใสน้ำมันน้ำส้มนมสดทำสุราแป้งด้วยข้าวฟ่างให้มากแล้วก็จงยืนอยู่ณทางที่พ่อเวสสันดรลูกข้าจะมาให้มีคนหุงต้มพ่อครัวคนฟ้อนรำคนโลดเต้นแล้วก็คนขับร้องปรบมือกลองยาวเนี่ยขับเสียงแจ่มใสคนเล่นกลสามารถกำจัดความโศกได้จงนำพินทั้งปวงและกลองมโหระทึกเนี่ยมาเป่าสังตีกลองหน้าเดียวจงมาประโคมตะโพนบันเดาะสังดุริยังทั้ง4คือโคทะกลองใหญ่กลองรัมมนาแล้วก็กุตุมพะเนี่ยนะก็รับสั่งตกแต่งบ้านเมืองหน้าดูพระเจ้าสัญชัยนี้พอจัดการประดับประดางหนทาด้วยประการชนี้แล้วการนั้นฝ่ายชูชกนะพระเอกของเรานี่ก็อยู่ดีกินดีมีความสุขมากว่างั้นมันก็วันหนึ่งก็กินมากเกินไปไม่อาจจะให้อาหารที่บริโภคนั้นเนี่ยย่อยได้ก็เลยตายที่นั้นน่ะกินมากตายนะเจออาหารประณีตเคยกินอดๆอยากๆมาเจออาหารดีๆเข้ากินไม่มีโภชเนมตัญญูตาก็เลยกินเลยเนี่ยอาหารไม่ย่อยตายเลยพระเจ้าสันชัยก็ทําชาปนกิจชาเนี่ยนะชาตัวนั้นแปลว่าเผาปนกิจก็คือทำการเผาซะให้เรียบร้อยแล้วก็ตีกลองเปล่าใหญ่ในเมืองว่าคนใดคนหนึ่งเป็นญาติของชูชกจงมาเอาสมบัติที่พระราชทานเหล่านี้ไปแต่นี้แกคนละเมืองกันเนี่ยนะไม่มีญาติอยู่ที่นั้นเลยก็ไม่พบคนที่เป็นญาติก็เลยโปรดขนทรัพย์ทั้งปวงนี้เข้าคลังหลวงตามเดิมนะสมบัติผลัดกันชมจริงๆอ้าวนะแกเอาไปชมซะหน่อยตายแล้วเอาคืนกันแล้วกันเหมือนกันพอพระเจ้าสัญชัยเนี่ยประชุมกองทัพประมาณ12อัคโคภินีแล้วเนี่ยสิ้น7วันเนี่ยนะจัดกองทัพอยู่7วันพระบรมกษัตริย์พร้อมด้วยราชบริพารก็โยกกองทัพออกจากเมืองมีกันหาชาลีเนี่ยนะเป็นผู้นำทางกองทัพใหญ่นั้นเป็นพาหนะของชาวสีพีเนี่ยควบคุมกันมีชาลีราชกุมารเป็นผู้นำทางไปสู่เขาวงกตช้างพลายกุลชรมีอายุ60ปีควานช้างเนี่ยผูกสายรัดก็บรรลือโกนจนาดม้าอาชาในทั้งหลายก็ร่าเริงเสียงกงรถก็เกิดดังกึกก้องทุลีละอองก็ฟุ้งปิดณภากาศกองทัพพาหนะชาวซีพีควบคุมกันไปโยกใหญ่กองทัพใหญ่นั้นก็ควบคุมกันนำสิ่งที่ควรนำไปมีพระชาลีราชกุมารเป็นผู้นำทางไปสู่เขาวงกตเนี่ยนะโยธาทั้งหลายไปสู่ป่าใหญ่อันมีกิ่งไม้มากมีน้ำมากดารดาษไปด้วยดอกไม้และผลไม้ทั้งสองอย่างเสียงหยาดน้ำไหลในไพรสนนั้นก็ดังลั่นนะเสียงน้ำไหลในป่านะที่กุฏิมาเนี่ยดังทุกวันเลยนกทั้งหลายเนี่ยเป็นอันมากมีผิวพรรณต่างๆเข้าร่ำร้องเช่นนกที่ร่ำร้องอยู่ที่แถวไม้อันมีดอกบานตามฤดูกาลกษัตริย์ทั้ง4องค์ก็เสด็จทางไกลเนี่ยนะล่วงวันและคืนก็ลุถึงประเทศที่พระเวสสันดรเนี่ยประทับอยู่กันที่ผ่านมานี่เรียกว่ามหาราชกันเนี่ยนะกันของพระเจ้าสัญชัยเนี่ยนะพูดกับล้านไทยล้านไปรับพระเวสสันดรเนี่ยกลับทีนี้กันที่12เขาเรียกว่าฉะกษัตริย์ฉะนี่แปลว่า6
ขัตติยะแปลว่ากษัตริย์ก็คือกษัตริย์6องค์อ่ะนะ6องค์ก็ใครบ้างอ่ะนะ1พระเจ้าสันชัย2พระนางผู้สดี3พระเวสสันดร4พระนางมัทสี5ชาลี6กันหาเนี่ยนะก็เรียกว่าฉะกษัตริย์ก็เรียกว่ากันว่าด้วย6กษัตริย์กันที่12ฝ่ายพระชาลีราชกุมารก็ให้ตั้งค่ายเนี่ยนะแถบฝั่งสะมุจลินให้กลับรถ 64,000 คันให้มีหน้าเฉพาะทางที่มาเนี่ยนะสั่งกลับรถกลับอะไรให้เบ็ดเสร็จนะเตรียมตัวกลับนะแล้วก็ให้จัดการรักษาสัตว์ร้ายมีราชสีเสือโคร่งเสือเหลืองและแรดเป็นต้นในประเทศนั้นๆเสียงพาหนะทั้งหลายมีช้างเป็นต้นก็ดังอื้อสนั่นครั้งนั้นพระเวสสันดรมหาสัตว์พอฟังเสียงนั้นแล้วก็กลัวตายเนี่ยนะพอฟังเสียงก็ทึกครึกโครมไม่รู้มันเสียงอะไรขึ้นมานะนึกกลัวตายขึ้นมาด้วยเข้าใจว่าพวกศัตรูของเราเนี่ยฆ่าพ่อของเราแล้วก็มาเพื่อต้องการตัวเรากำมังหนอคิดไปคิดมาสงสัยพ่อเราเนี่ยถูกฆ่าแล้วเนี่ยกองทัพยกมาฆ่าเราอีกนะเนี่ยก็เลยกลัวเลยพอกลัวอย่างนี้ก็บอกกับพนางมัทสีว่าเนี่ยน้องมัทสีเธอจงพิจารณาสำเนียงเสียงกึกก้องป่าเนี่ยนะฝูงม้าอาชานายร่าเริงปลายธงเนี่ยปรากฏสวยพวกที่มาเหล่านี้เหมือนพวกพรานเนี่ยล้อมฝูงมฤคชาติในป่าไว้ด้วยข่ายต้อนให้ตกในหลุมก่อนแล้วทิ่มแทงด้วยหอกสำหรับฆ่ามฤคชาติอันคมเลือกฆ่าเอาแต่ที่มีเนื้อล่ำๆก็คือพวกที่จะฆ่าเนื้อนะเขาจะขุดหลุมก่อนต้อนเนื้อให้ตกหลุมแล้วก็ใช้หอกทิ่มเอานะเราทั้งหลายผู้หาความผิดไม่ได้ต้องในประเทศมาอยู่ป่าถึงความชีพหายด้วยมืออมิตรคือไม่ใช่มิตรหมายถึงศัตรูเธอจงดูคนฆ่าคนที่ไม่มีกำลังสรุปว่างานนี้เราทั้งสองตายแน่เหมือนกันยังไม่ทันไรกลัวตายแล้วนะที่อื่นๆแล้วไม่เห็นกลัวเลยนะพอมากันเนี่ยกลัวหน้าดูเลยพระมัทสีพอฟังคำอย่างนั้นก็ทอดพระเนตรเห็นกองทัพก็รู้ว่ากองทัพเนี่ยเป็นของตนก็เลยจะให้พระโพธิสัตว์อุ่นใจอ่ะนะไม่รู้ใครปลอบใครแล้วในงานนี้นะพระมัทสีก็ปลอบพระเวสสันดรบ้างทีเรื่องให้ทานนะพระเวสสันดรปลอบหมดอ่ะนะทีเรื่องอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวเมียปลอบให้หมดอ่ะก็บอกว่าเราอมิตรไม่พึงข่มเหงพระองค์ได้เหมือนเพลิงเนี่ยไม่พึงข่มเหงทะเลได้ฉะนั้นขอพระองค์จงทรงพิจารณาถึงพรที่เท้าสกะเทวราชประทานนั้นนั่นแลความสวัสดีจะพึงมีแก่เราทั้งหลายจากพลนิกายนี้เป็นแน่ก็ญาติเราทั้งนั้นแหละว่างั้นแต่นั้นพระเวสสันดรราชสิฤาษีก็ลงจากเขาวงกตประทับนั่งบนบรรณศาลาทำใจให้มั่นคงขณะนั้นพระเจ้าสัญชัยนี่ก็เรียกพระนางผุสดีราชเทวีมารับสั่งว่าแน่พระนางผุสดีผู้เจริญเมื่อพวกเราทั้งหมดไปพร้อมกันก็จะมีความเศร้าโศกใหญ่ฉันจะไปก่อนต่อแต่นั้นเธอจงกำหนดดูว่าเดี๋ยวนี้พวกเข้าไปก่อนจักบรรเทาความโศกนั่งอยู่แล้วพึงไปด้วยบริวารใหญ่เนี่ยนะค่อยๆทยอยกันไปนะไปพร้อมกันเดี๋ยวมันจะร้องให้คร่ำครวญกันใหญ่ทีนี้พ่อชาลีและแม่กันหาชินาก็รอสักครู่หนึ่งแล้วก็จงไปในภายหลังสั่งอย่างนี้แล้วก็ให้กลับรถเฉพาะทางที่มาจัดการรักษาในที่นั้นๆลงจากคอช้างตัวประเสริฐซึ่งประดับแล้วก็เสด็จไปสู่สำนักของโอรสทีนี้พอไปเห็นก็พระเจ้าสันชัยนี่ก็เห็นพระเวสสันดรเนี่ยนะราชโอรสมีพระกายมิได้รูปไร้ตกแต่งมีใจแน่วแน่นั่งเข้าฌานอยู่ณบรรณศาลาไม่มีภัยในที่ไหนๆนะก็เจริญกรรมฐานต่อไปกันแล้วกันนะพระเวสสันดรและพนางมัทสีเนี่ยทอดพระเนตรเห็นพระราชบิดาผู้มีความรักในพระโอรสนั้นเสด็จมาก็ลุกขึ้นตอนรับถวายบังคมพระนางมัทสีก็ซบพระเศียรอภิวาทแทบพระบาทของพระสัสสุระแปลว่าพ่อผัวนะกราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพหม่อมชั้นมัทสีผู้สะใภ้ของพระองค์ขอถวายบังคมณพระยุคลบาทยุคลนี่แปลว่าคู่บาทก็คือเท้านั่นน่ะขอกราบเท้าทั้งสองข้างว่างั้นพระเจ้าสันชัยก็สวมกอดสองกษัตริย์ประทับทรวงเนี่ยนะฝ่าพระหัตถ์ก็ลูบพระปริศดางอยู่ไปมาณอาสมนั้นจากนั้นพระเจ้าสันชัยนี่ก็กันแสงคร่ำครวญครั้นสางโศกแล้วก็ทำปฏิสันฐานกับสองกษัตริย์ตรัสว่าโอ้พ่อลูกรักเนี่ยนะพ่อไม่มีโรคพาพาธกำมังสุขสำราญดีกำมังยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยการสอดแสวงหาพลาหารเนี่ยสะดวกดีกำมังมูลพลาหารนี่มีมากกำมังอ่ะนะก็ถามตามสูตรที่เคยถามนั่นแหละพระเวสสันดรก็บอกว่าหม่อมฉันทั้งสองเนี่ยอยู่
เป็นอยู่อย่างฝืดเคืองอันนี้ไม่ตอบตามสูตรที่เคยตอบครั้งก่อนนะก็บอกจริงๆอ่ะบอกพ่อนะคือถ้าเทียบกับอยู่วังแล้วครั้งนี้ฝืดมากหม่อมฉันทั้งสองมีความเป็นอยู่เนี่ยอย่างฝืดเคืองเที่ยวเสาะแสวงหามูลพลาหารเลี้ยงชีพข้าแต่พระมหาราชเจ้าหม่อมฉันทั้งสองเนี่ยนะเป็นผู้เข็นใจฝึกแล้วคือหมดพยศความเข็นใจเนี่ยฝึกหม่อมฉันทั้งหลายรู้จักทุกข์รู้จักยากแล้วนะมันถูกฝึกมาจนน่วมเลยนะถูกนวดมาจนเรียบร้อยหมดพิษหมดสงแล้วเนาะเหมือนกับนายสารถีเนี่ยฝึกมาให้หมดพยศฉะนั้นเนี่ยนะถูกฝึกมันก็โหลูกกษัตริย์เนี่ยจับให้มาอยู่กินผลไม้เนี่ยนะสักปีหนึ่งเนี่ยนะแหมหายพยศหายซึ้งหมดเลยนะเข้าใจประชาชนหมดเกลี้ยงเลยนะข้าแต่มหาราชหม่อมฉันทั้งหลายถูกในประเทศมีร่างกายเหี่ยวแห้งด้วยการหาเลี้ยงชีพในป่าจึงมีเนื้อหนังเนี่ยนะซูบลงเพราะไม่ได้เห็นพระชนกและชนนีไอ้ที่ผอมเนี่ยพ่อไม่ได้เห็นหน้าพ่อหน้าแม่หรอกเหมือนกันนะยังเหยาะยาหอมไปอีกทีนี้พระเวสสันดรนี่ก็เลยทูลถามข่าวคราวของโอรสกับธิดาเนี่ยนะพ่อแม่ยังไงก็ห่วงลูกวันยังค่ำนะก็ถามว่าทายาทผู้มีมโนรสเนี่ยยังไม่สำเร็จของพระองค์ผู้ประเสริฐของชาวซีพีคือพ่อชาลีและแม่กันหาชินาทั้งสองเนี่ยตกอยู่ในอำนาจของพราหมณ์ร้ายกาจเหลือเกินแกเนี่ยตีพ่อชาลีและแม่กันหาชินาเหมือนคนตีฝูงโคถ้าพระองค์ทรงทราบหรือได้ทราบหรือได้สดับข่าวลูกทั้งสองของราชบุตรีมัสสีนั้นขอได้โปรดตรัสบอกแก่หม่อมฉันทั้งสองทันทีเหมือนหมองูเนี่ยนะเยียวยามานพที่ถูกงูกัดฉะนั้นรีบๆบอกหน่อยนะว่างั้นเถอะพระเจ้าสัญชัยก็บอกว่าหลานรักทั้งสองคือชาลีและกันหาชินาเนี่ยพ่อได้ให้ทรัพย์แก่พราหมณ์ชูชกไถไว้แล้วเจ้าอย่าวิตกไปเลยจงโปร่งใจเถิดเนี่ยนะสบายใจได้ลูกปลอดภัยแล้วว่างั้นพระโพธิสัตว์พอได้ฟังอย่างนั้นก็โล่งใจปฏิสันถานกับพ่อว่าเนี่ยนะคือเพิ่งจะปฏิสันถานกันจริงก็ตอนนี้นะตอนแรกก็มัวแต่คุยธุระก่อนนะตอนนี้ค่อยมาสัมโมทนียกถากันว่าข้าแต่พระบิดาพระองค์ไม่มีพระโรคาพาธกำมังสุขสำราญดีกำมังเนี่ยนะคือสังเกตเนี่ยนะเขาบอกว่าคนทั้งหลายเนี่ยมุ่งประโยชน์ตนเป็นหลักใช่ไหมพอหมดประโยชน์ของตัวเองหมดแล้วนะค่อยคิดถึงประโยชน์ของผู้อื่นเนี่ยนะอัธยาศัยของสัตว์รวมๆแล้วเป็นอย่างนี้เขาบอกเอะนะจะต้องหมุนไปหาประโยชน์ตนเบ็ดเสร็จแล้วก็สำนวนว่าตนอิ่มแล้วค่อยคิดถึงผู้อื่นนะไอ้คนอื่นกินหรือยังนะเมื่ออิ่มแล้วเพราะฉะนั้นก็บอกว่าพระองค์นี้สบายดีหรือว่างั้นเถอะพระเนตรแห่งมารดาของหม่อมฉันยังไม่เสื่อมกำมังเนี่ยหมายถึงว่าแม่เนี่ยเลิกร้องไห้ตาเลิกบวมแล้วนะนะต้องใส่ดวงตาเนี่ยสดใสยังเหมือนเดิมนะว่างั้นพระเจ้าสัญชัยก็บอกว่าลูกรักพ่อไม่ค่อยมีพระโรคมีความสุขสำราญดีอันหนึ่งจักษุมารดาของเจ้าก็ยังไม่เสื่อมพระโพธิสัตว์กราบทูลว่ายวดยานของพระองค์นี้หาโรคาพาธไม่ได้กำมังพาหนะยังใช้ได้คล่องแคล่วดีกำมังชนบทมั่งคั่งกำมังฝนตกต้องตามฤดูกาลกำมังเนี่ยนะก็ถามถึงฟ้าฝนดินฟ้าอากาศเรื่องสวนไร่นาข้าวกล้าทั้งหลายแล้วเนี่ยนะก็สอบถามกันไปพระเจ้าสันชัยก็บอกว่ายวดยานของพ่อไม่มีโรคภัยพาหนะยังใช้ได้คล่องแคล่วดีชนบทก็มั่งคั่งฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลทีนี้เมื่อสามกษัตริย์สนทนากันอยู่อย่างนี้พระนางภุสดีเทวีก็กำหนดว่าบัดนี้กษัตริย์ทั้งสามจะทำความโศกให้เบาบางประทับนั่งก็เลยไปสู่สำนักของพระโอรสพร้อมด้วยบริวารใหญ่เนี่ยนะก็บอกว่าเมื่อสามกษัตริย์ตรัสกันอยู่อย่างนี้อยู่พระนางภุสดีราชมารดาผู้เป็นราชบุตรีของพระเจ้ามัทราชเสด็จมาด้วยพระบาทเดินด้วยเท้าเปล่าไม่ได้สวมรองเท้าเนี่ยนะได้ปรากฏแทบช่องภูผาพระเวสสันดรและพระนางมัสสีทอดพระเนตรเห็นพระราชชนนีผู้มีความรักในพระโอรสกำลังเสด็จมาก็ลุกขึ้นต้อนรับเสด็จถวายบังคมพระนางมัสสีทรงอภิวาทแทบพระบาทแห่งพระสัสสุสัสสุนี่หมายถึงแม่ผัวเนี่ยนะที่จริงแม่ผัวก็คือใครก็คืออานะก็คือจริงๆแล้วก็คืออาของพระนางมัสสีนะเพราะพระนางมัสสีเป็นน้องสาวของพ่อนะเป็นทั้งแม่ผัวด้วยเป็นทั้งอาด้วยก็กราบด้วยเสียงกล่าวว่าข้าแต่พระแม่เจ้าหม่อมฉันมัสสีผู้สะใภ้ถวายบังคมพระยุคลบาทของพระแม่เจ้าเนี่ยนะจะให้เป็นอาหรือจะเอาเป็นสะใภ้ดีนะขอเป็นสะใภ้ดีกว่าเป็นอาเหรอจริงก็ด้วยกันนั่นแหละก็
็ในเวลาที่พระเวสสันดรและพระนางมัตสีถวายบังคมพระผุสดีเทวีประทับยืนอยู่พระชาลีและกันหาชินาทั้งสองอันกุมารกุมารีห้อมล้อมเสด็จมาถึงพระนางมัตสีประทับยืนทอดพระเนตรทางมาแห่งพระโอรสพระธิดาพระนางเจ้าทอดพระเนตรเห็นพระโอรสพระธิดาเสด็จมาโดยสวัสดีก็ไม่สามารถจะทรงพระวรกายอยู่ด้วยภาวะของพระองค์เนี่ยนะมัตสีนะก็ห่วงลูกมากอยู่แล้วนะตอนลูกหายก็จะเป็นคือแทบจะตายอยู่แล้วนะพอเห็นหน้าลูกเข้าก็ดำรงอยู่ไม่ได้คร่ำครวญเสด็จไปหาแต่ที่นั้นเหมือนแม่โคมีลูกอ่อนฉะนั้นฝ่ายพระชาลีพระกันหาชินาเนี่ยนะก็ทอดพระเนตรเห็นพระมารดาคร่ำครวญก็วิ่งตรงเข้าไปหามารดาทีเดียวพระชาลีและพระกันหาชินาเนี่ยนะพอก็ร้องวิ่งไปหาฉะนั้นพระนางมัตสีเล่าทอดพระเนตรเห็นพระโอรสพระธิดาผู้มาโดยสวัสดีแต่ที่ไกลก็สั่นระรัวไปทั่วพระกายคล้ายกับแม่มดที่ถูกผีสิงเนี่ยนะตัวสั่นไปฉะนั้นน้ำนมก็ไหลออกจากอกว่างั้นเถอะนะแม่คิดถึงลูกมากเห็นลูกน้ำนมไหลเลยนะได้ยินว่าพระนางมัตสีเนี่ยคร่ำครวญด้วยพระสุรเสียงอันดังเนี่ยนะแม่เนี่ยร้องไห้โฮดังเลยพระกายเนี่ยก็สั่นถึงวิสัญญีภาพล้มลงเหยียดยาวเหนือปฐพีเนี่ยนะสลบเลยเนี่ยนะเป็นลมสลบไปเจ้าแรกก่อนฝ่ายพระชาลีและพระกันหาก็มาโดยเร็วถึงพระชนนีเนี่ยนะเห็นแม่เข้าก็เลยวิสัญญีภาพล้มทับพระมารดาไปอีกนะแทนที่จะไปช่วยนะไปเป็นลมล้มทับแม่ไปอีกในขณะนั้นน้ำนมก็ไหลออกจากพระยุคลถันของพระนางมัตสีเข้าไปในพระโอษฐ์แห่งกุมารกุมารีทั้งสองได้ยินว่าถ้าไม่มีลมหายใจประมาณเท่านี้พระกุมารกุมารีทั้งสองจักมีใจนี่เหือดแห้งไปเนี่ยนะอาศัยน้ำนมแม่ไหลเข้าไปด้วยอะไรไปด้วยไม่งั้นนี่ก็ใจแห้งตายนั่นแหละนะสลบไปสามเนี่ยนะฝ่ายพระเวสสันดรเห็นพระปิยบุตรบุตรีก็ไม่อาจจะทรงอดกลั้นโสกาดูลไว้ได้ก็สลบตามนะล้มลงนะตรงนั้นนั่นเองนะใจอ่อนจังเนาะแม้พระเจ้าสันชัยพระนางผุสดีก็วิสัญญีภาพสลบล้มตรงนั้นเหมือนกันนะนะไม่มียาดมเลยนะคราวนี้ไม่รู้ใครจะผสมพยาบาลใครแล้วนะเหล่าอมาตย์ 60,000 ผู้สหชาติคือหมายถึงเกิดพร้อมกันกับพระโพธิสัตว์เห็นกิริยาของกษัตริย์6องค์ก็สลบล้มลงไปอีกนะสลบทีเดียว 60,000 เลยคราวนี้พระราชบริพารทั้งหลายที่เห็นเหตุการณ์อันน่าสงสารนั้นแม้แต่คนเดียวก็ไม่อาจดำรงอยู่ได้ด้วยภาวะของตนอาสมบททั้งหมดก็เหมือนกับป่าร้างเหมือนกับลมเนี่ยนะลมเนี่ยย่ำยีแล้วขณะนั้นภูผาทั้งหลายก็บรรลือลั่นมหาปัตภีก็หวั่นไหวสมุทรก็กำเริบสิเนรุราชก็โอนเอ็นไปมาเทวโลกทั่วกามาพจรก็เกิดโกลาหลเป็นอันเดียวกันอันนี้เป็นแผ่นดินไหวนะเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งที่6เนี่ยครั้งนั้นท้าวสกะเทวราชก็ดำริว่ากษัตริย์ทั้ง6องค์เนี่ยพร้อมด้วยราชบริษัทถึงวิสัญญีภาพไม่มีใครแม้แต่คนหนึ่งที่สามารถจะลุกขึ้นรดน้ำลงบนสรีระของใครได้เอาเถอะเราจะยังฝนโบกครพัดให้ตกลงเพื่อชนเหล่านั้นในบัดนี้ดำริอย่างนี้แล้วก็ยังฝนโบกครพัดให้ตกลงณสมาคมแห่งกษัตริย์ทั้ง6องค์บอกว่าฝนชนิดนี้นะใครอยากให้เปียกก็เปียกใครไม่อยากให้เปียกก็ไม่เปียกแม้สักหยาดเดียวก็ไม่ตั้งอยู่เบื้องบนแห่งชนเหล่านั้นเหมือนน้ำกลิ้งไปบนใบบัวฉะนั้นฝนโบกครพัดนั้นเป็นเหมือนน้ำฝนที่ตกลงบนใบบัวด้วยประการฉะนี้ในการนั้นกษัตริย์ทั้ง6พระองค์เนี่ยนะก็กลับฟื้นพระองค์มหาชนทราบความอัศจรรย์นั้นว่าฝนโบกครพัดตกลงณสมาคมพระญาติแห่งพระมหาสัตว์แผ่นดินก็ไหวเนี่ยนะครั้งนี้ก็แผ่นดินไหวความกึกก้องได้เกิดขึ้นแก่สมาคมพญาติภูเขาทั้งหลายก็บรรลือลั่นแผ่นดินก็หวั่นไหวฝนตกลงเป็นท่อทานในการนั้นลำดับนั้นพระราชาเวสสันดรก็ประชุมด้วยพระปยุรญาติทั้งหลายพระชาลีพระกันหาชินาผู้พระราชนัดดาพระนางมัตสีผู้สะใภ้พระเวสสันดรผู้ราชโอรสพระเจ้าสันชัยผู้มหาราชและพระนางเจ้าผุสดีผู้พระมเหสีได้ประชุมโดยความเป็นอันเดียวกันในการใดความอัศจรรย์ได้เกิดขนพองสยองกล้าวได้มีในการนั้นชาวแคว้นสีพีเนี่ยนะที่มาประชุมกันทั้งหมดร้องไห้อยู่ในป่าอันน่ากลัวประนมมือแด่พระเวสสันดรทูลวิงวอนขอพระเวสสันดรกับพระนางมัตสีว่าขอพระองค์เป็นอิสริยราชแห่งข้าพระองค์ทั้งหลาย
ขอทั้งสองพระองค์เนี่ยจงทรงครองราชสมบัติเป็นพระราชาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายตอนก่อนนี่ขับไล่ใช่ไหมตอนนี้ไปขอร้องให้มาเป็นพระราชาเนี่ยนะอย่างนี้แหละเนาะโลกธรรมทั้งหลายเดี๋ยวก็ลาบเดี๋ยวก็เสื่อมลาบเดี๋ยวก็ยศเดี๋ยวก็เสื่อมยศมียศแล้วก็เสื่อมเสื่อมแล้วก็มีแล้วก็ลงแล้วก็มีอยู่อย่างนี้แหละโลกธรรมหมุนไปตามโลกหมุนไปตามโลกธรรมเนี่ยนะมันน่าเบื่อหน่ายอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวก็พักหนึ่งก็หัวเราะร่าเริงอีกพักร้องไห้เช็ดน้ำตาอีกแล้วอีกพักก็หัวเราะอีกแล้วเอาเดี๋ยวก็ร้องไห้อีกแล้วก็มีอยู่เท่านี้แหละซึ่งอธิบายว่าข้าแต่สมมุติเทพขอพระองค์จงเป็นนายจงเป็นใหญ่จงเป็นบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายมหาชนประสงค์จะพิเศษทั้งสองพระองค์นี้ในที่นี้และก็นำเสด็จสู่พระนครขอพระองค์จงรับเสวตฉัตรอันเป็นของมีอยู่แห่งราชสกุลเนี่ยนะอันนี้ก็เรียกว่าจบขัดฉะขัตติยะเนี่ยนะก็กษัตริย์ทั้ง6สลบนั่นแหละฉะกันเนี่ยนะทีนี้ก็ขึ้นกันสุดท้ายว่านครกันเนี่ยนะก็กลับบ้านกลับเมืองเนี่ยนะกลับไปอยู่บ้านอยู่เมืองฝ่ายพระโพธิสัตว์เนี่ยนะได้สดับดังนั้นแล้วก็จะตรัสกับพระชนกจึงตรัสคาถานี้ว่าพระองค์และชาวชนบทชาวนิคมประชุมกันเนรเทศหม่อมชั้นผู้ครองราชสมบัติโดยทำจากแว่นแคว้นพระโพธิสัตว์นี่ก็มาจะว่าอ้าวยกให้แล้วก็รีบรับเลยนะไม่ใช่อ้าวตอนก่อนก็พร้อมกันประชุมไล่ไม่ใช่หรือว่างั้นนะก็ถูกไล่มาเนี่ยเพิ่งถูกไล่มาหยกเนี่ยว่างั้นพระเจ้าสรรชัยเมื่อจะยังโอรสให้อดโทษก็ตรัสว่าลูกรักจริงทีเดียวการที่พ่อให้ขับไล่ลูกผู้ไม่มีโทษเพราะถ้อยคำของชาวซีพีนั้นน่ะเชื่อว่าพ่อได้กระทำกรรมอันชั่วช้าทำกรรมอันทำลายความเจริญแก่พวกเราก็เลยอ้อนวอนลูกเพื่อจะนำความทุกข์ของพระองค์ไปเสียตรัสต่อไปว่าธรรมดาบุตรควรนำความทุกข์ของบิดามารดาหรือพี่น้องหญิงออกเสียด้วยคุณที่ควรสรรเสริญอันใดอันหนึ่งแม้ด้วยชีวิตของตนเนี่ยนะคือธรรมดาลูกนะไม่ควรจะทำให้พ่อไม่สบายใจใช่ไหมควรจะนำความทุกข์ของพ่อออกไปไม่ใช่หรือไม่ใช่มาพูดให้พ่อสะเทือนใจแบบนั้นนะลูกก็ไม่ควรพูดให้พ่อสะเทือนใจหรอกแบบนั้นอธิบายว่าธรรมดาบุตรพึงนำความทุกข์เพราะความเศร้าโศกของบิดามารดาไปเสียแม้ต้องสละชีวิตเพราะเหตุนั้นลูกอย่าเก็บโทษของพ่อเอาไว้ในใจลูกจงทำตามคำของพ่อจงเปลื้องเพศฤาษีออกแล้วก็ถือเพศกษัตริย์เถิดนะลูกนะแปลว่าลูกศึกเถอะว่างั้นพระโพธิสัตว์แม้ใคร่ครวญจะครองราชสมบัติแต่ถ้าไม่ได้พูดคำเท่านี้นะก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่หนักอะไรเนี่ยนะว่าอ้าวเขาให้ก็รีบรับเลยนะก็ถ้าอย่างนี้ก็ไม่ได้หนักแน่นอะไรเพราะฉะนั้นก็ต้องกล่าวถึงภูมิหลังก่อนเนี่ยนะจึงจะเรียกว่าผู้หนักแน่นใคร่ครวญแล้วเพราะเหตุนั้นก็ตรัสกับพระราชบิดาพระเจ้าสรรชัยเนี่ยนะทรงอาราธนาพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็ว่าสาธุดีละเราอมาตย์ 60,000 ผู้สหชาติรู้ว่าพระโพธิสัตว์รับอาราธนาก็กราบทูลว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าเวลานี้เป็นเวลาทรงสนานพระวรกายจงชำระล้างธุลีและสิ่งเปรอะเปื้อนเถิดก็คือเวลาอาบน้ำจะได้อภิเษกกันนะอภิเษกในป่าเลยแต่ตอนนี้ก็ไปอาบน้ำก่อนพระโพธิสัตว์ตรัสว่าท่านทั้งหลายรอสักครู่หนึ่งก็เข้าไปยังบรรณศาลาเปลื้องเครื่องฤาษีเก็บไว้ทรงพระภูษาเนี่ยเหมือนสีสังเสด็จออกจากบรรณศาลารำพึงว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่เราเจริญสมณธรรมเนี่ยสิ้น9เดือนครึ่งเนี่ยนะบำเพ็ญธรรมะอยู่ที่นี้9เดือนครึ่งและสถานที่นี้เป็นที่แผ่นดินไหวเหตุเราเนี่ยถือเอายอดสุดเนี่ยนะคือยอดแห่งพระบารมีบริจาคปิยะบุตรคือบริจาคลูกอันเป็นที่รักแล้วก็บริจาคทาระเนี่ยนะทาระคือบริจาคภรรยาอันเป็นที่รักเป็นทานพอรำพึงอย่างนี้แล้วก็ทำประทักษิณบรรณศาลา3รอบกราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์แล้วก็ทรงสถิตอยู่เนี่ยนะก็กราบระลึกถึงคุณว่าอาศัยณสถานที่นี้แหละจึงได้มีโอกาสให้ลูกเป็นทานได้จึงมีโอกาสได้ให้ภรรยาเป็นทานได้ถ้าอยู่ในวังตลอดนะถามว่าจะให้ได้ไหมใครจะไปขอโอ้ยใครจะกล้าไปขอนะแค่คิดนี่คนก็จะตัดหัวอยู่แล้วเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเทวดาทั้งหลายที่จริงๆแล้วนะเหตุที่ให้มาอยู่ป่าเนี่ยเทวดาคุมเกณฑ์เป็นหลักเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าอ้าวจงเดินตามนี้นะเรียกว่าเปิดทางให้ปิดทางอื่นเปิดทางนี้นะจริงๆแล้วกิจของการบำเพ็ญอ่ะเป็นหน้าที่ของพระโพธิสัตว์แต่ว่าเทวดาทั้งหลายถ้าจะว่าไปก็เหมือนกับพวกอะไรนะถ้าเป็นกีฬานะก็คือพวกดูแลนักกีฬานะก็บอกจงเล่นอย่างนี้นะจงไปอย่างนี้ก็เปิดทางให้แต่ว่าเล่นเองไม่เป็นหรอกแต่ว่าบอกคนอื่นเขาได้ว่าเออเดินตามนี้นะเหมือนกัน
ทีนี้ฝ่ายเจ้าพนักงานมีภูษามาลาเป็นต้นก็ทำกิจมีการจำเริญพระเกศาแปลว่าตัดผมจำเริญเนี่ยนะจริงๆน่าจะทำให้ผมยาวนี่ไม่ใช่หรอกแปลว่าตัดผมแล้วก็พระมัสสุเป็นต้นจำเริญพระมัสสุก็โกนหนวดโกนเครานั่นแหละแห่งพระโพธิสัตว์ชนทั้งหลายก็อภิเษกพระโพธิสัตว์ประดับด้วยราชาภรณ์ทั้งปวงผู้รุ่งเรืองเหมือนกับเทวราชในราชสมบัติเนี่ยนะก็คือตกอภิเษกนั่นเองจากนั้นพระเวสสันดรก็ชำระล้างธุลีเป็นของไม่สะอาดสละวัดปฏิบัติทั้งปวงทรงเพศเป็นพระราชาครั้งนั้นพระโพธิสัตว์นี้เป็นผู้มีพระยศใหญ่สถานที่พระองค์ทอดพระเนตรแล้วทอดพระเนตรแล้วก็หวั่นไหวเนี่ยนะคือพระองค์เนี่ยมองดูใครเนี่ยคนก็หวั่นไหวหมดเลยนะเราผู้รู้มงคลก็ทรงจำมงคลเอาไว้ด้วยปากก็ยังมงคลทั้งหลายให้กึกก้องพวกประโคมก็ประโคมดนตรีทั้งปวงขึ้นพร้อมกันความกึกก้องโกลาหลแห่งดนตรีเป็นการคลึกครื้นใหญ่ราวกับว่าเสียงกึกก้องแห่งเมฆคำรามกระหึ่มในท้องมหาสมุทรฉะนั้นเหล่าอมาตย์ประดับหัตถีรัตนะคือช้างแก้วแล้วก็เตรียมเทียบไว้รับเสด็จพระเวสสันดรมหาสัตว์ทรงผูกพระแสงขันรัตนะและเสด็จขึ้นหัตถีรัตนะคือช้างเหล่าอมาตย์ 60,000 ผู้สหชาติทั้งปวงประดับด้วยเครื่องสรรพอลังการแวดล้อมพระโพธิสัตว์ฝ่ายนางกัญญาคือนางทั้งหลายผู้หญิงอ่ะนะทั้งปวงก็ให้พระมัสสีสนานพระวรกายแล้วก็แต่งพระองค์ถวายอภิเษกเมื่อถวายก็รดน้ำสำหรับอภิเษกหน้าพระเศียรแห่งพระนางมัสสีได้กล่าวมงคลทั้งหลายเป็นต้นว่าขอพระเวสสันดรเนี่ยนะจงอภิบาลพระแม่เจ้าเนี่ยนะบอกว่าให้พระเวสสันดรปกปักรักษานะขอให้พระชาลีและพระกัญหาชินาทั้งสองพระองค์จงอภิบาลแม่เจ้าก็คือขอให้ลูกนี้เป็นที่พึ่งพิงอ่ะนะขอพระเจ้าสัญชัยมหาราชจงคุ้มครองรักษาแม่เจ้าเถิดพระเวสสันดรและพระนางมัสสีทรงได้ปัจจัยนี้ทรงอนุสรณ์ถึงการประทับแรมในป่าอันเป็นความลำบากของพระองค์มาแต่ก่อนจึงให้ตีอนันทเพรีเที่ยวเป่าร้องตามเวิ้งเขาวงกตอันเป็นที่ควรยินดีอนันทะเนี่ยแปลว่าความน่ายินดีเพรีแปลว่ากลองให้ตีกลองเป็นที่น่ายินดีเนี่ยนะน่าบันเทิงเนี่ยขึ้นพระมัสสีได้ทรงปัจจัยอนุสรณ์ถึงการประทับแรมอยู่ในป่าเป็นความลำบากแห่งพระองค์มาก่อนพระนางจึงพร้อมด้วยพระลักษณะมีใจร่าเริงยินดีที่ได้พบพระโอรสพระธิดาพระนางมัสสีได้ปัจจัยอันนี้ระลึกถึงป่าเป็นที่ประทับแรมเนี่ยนะอันเป็นความลำบากของพระองค์มาแต่ก่อนก็มีทรงมีลักษณะดีมีใจอิ่มใจแล้วก็พร้อมด้วยพระราชโอรสพระราชธิดานะก็ทุกอย่างมันบริบูรณ์เข้าเรียกว่าเข้ารูปเข้ารอยหมดแล้วก็ทุกอย่างก็ลงตัวหมดเลยว่างั้นพระนางมัสสีก็ได้ตรัสกับโอรสธิดาว่าเนี่ยลูกรักทั้งสองเมื่อก่อนแม่กินอาหารมื้อเดียวนอนเหนือแผ่นดินเป็นนิดแม่ได้ประพฤติอย่างนี้เพราะใคร่ต่อลูกวัดนั้นสำเร็จแล้วแก่แม่ในวันนี้เพราะอาศัยลูกทั้งสองวัดนั้นเกิดแต่แม่ก็ตามเกิดแต่พ่อก็ตามจงอภิบาลลูกนะพ่อแม่ก็เหมือนกันนะพอได้บุญไหนมีอะไรดีก็คิดถึงลูกนะขอให้อยากได้ความเจริญนี่ให้มาเกิดมีแก่ลูกอันหนึ่งขอพระมหาราชสันชัยจงคุ้มครองลูกบุญอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งแม่และพ่อได้บำเพ็ญไว้จงสำเร็จแก่ลูกนะพ่อแม่ทำบุญไว้ก็ให้ลูกนั้นมีส่วนนะด้วยอำนาจบุญกุศลนั้นทั้งหมดขอลูกอย่าแก่เร็วแล้วก็อย่าตายเร็วเนี่ยนะแปลว่าอย่าแก่อย่าตายมีอายุมั่นขวัญยืนเถอะเนี่ยนะแต่เชื่อไหมว่าตายหมดแล้วไม่มีเหลือแล้วนะตอนนี้ชาตินั้นก็ตายมาชาติหลังตอนนี้ก็ไม่เหลือดับขันปรินิพพานกันหมดเลยฝ่ายพระนางพุทธีเทวีคิดว่าตั้งแต่นี้ไปลูกสะใภ้ของเราจงนุ่มห่มภูษานี้และอาภรณ์เหล่านี้พอคิดอย่างนี้แล้วก็ให้บรรจุวัฏฐาภรณ์วัฏฐะแปลว่าผ้าอาภรณ์แปลว่าเครื่องประดับเนี่ยนะก็เครื่องประดับคือผ้าให้เต็มหีบทองก็ส่งไปประทานเนี่ยนะใส่เอาผ้าใส่หีบทองส่งไว้ให้ลูกสะใภ้ว่าพระนางพุทธีราชเทวีผู้พระสัสสุคือแม่ผัวได้ประทานกัปปาสิกภัทรโขมภัทรและโกฑุมภรภัทรอันเป็นเครื่องงดงามแห่งพระนางมัสสีผู้พระสุนิสาเนี่ยนะที่จริงพัดเนี่ยแปลว่าผ้านะพัตระตัวนั้นแปลว่าผ้านะก็ประทานผ้าชนิดต่างๆไปให้ลูกสะพ้ายแต่นั้นพระนางเจ้าประทานเครื่องประดับพระศอไปด้วยที่ทำด้วยทองคำอ่ะนะเครื่องประดับต้นพระกรเครื่องประดับคอ
เครื่องประดับต้นพระกรเหมือนกันเครื่องประดับบั้นพระองค์ด้วยแก้วมณีบั้นพระองค์ก็คือเครื่องนี่แหละเข็มขัดนั่นแหละเครื่องประดับพระศออีกชนิดหนึ่งมีสันฐานเหมือนกับผลอินทผลัมประดับแล้วไปด้วยทองคำเครื่องประดับพระศอแล้วไปด้วยรัตนะเนี่ยนะเครื่องประดับคอนี่มีหลายชุดมากนะก็ปกติแล้วก็โปรดปรานมากอยู่แล้วนะเกี่ยวกับเครื่องประดับทั้งหลายเพราะนั้นเครื่องประดับพระนราธขจิตด้วยสุวรรณเป็นต้นเครื่องประดับนราธนราธแปลว่าหน้าผากเนี่ยนะพวกอินเดียนี่ก็จะเห็นนะเครื่องประดับหน้าผากย้อยลงมานิดหนึ่งนะพระนราธแปลว่าหน้าผากแล้วก็เครื่องประดับสุวรรณส่วนพระกายมีพระทนเป็นต้นมีเครื่องประดับฟันด้วยนะไม่รู้เป็นยังไงต้องถามหมอนะเครื่องประดับฟันนี่ประดับตรงไหนดีนะพระทนเนี่ยนะถ้าช้างก็ยังช่วยนะมันงาออกมาข้างนอกก็ประดับประดับงานะมนุษย์นี่ประดับปากเอ้ยประดับฟันนี่ประดับตรงไหนดีนะฟันทองอ่ะนะไม่ฟันทองกับฟันธรรมดาไหนงามกันเงี้ยนะแย่ยิ้มมาแล้วก็เหลืองหมดเลยเนี่ยไม่รู้จะยิ้มออกหรือเปล่าแล้วก็เครื่องประดับต่างๆนะแล้วไปด้วยแก้วมณีและเครื่องประดับทรวงเครื่องประดับบ่าอังสาด้วยนะเครื่องผ้าตาเครื่องประดับบั้นพระองค์คือแล้วก็เข็มขัดอีกนั่นแหละที่สำเร็จด้วยเครื่องไอ้นะเข็มขัดเงินเข็มขัดทองนั่นแหละเครื่องประดับพระบาทคือรองเท้าแล้วก็ที่ปักด้วยได้แล้วก็ที่ไม่ได้ปักด้วยได้เป็นเครื่องงดงามแห่งพระนางมัตสีเนี่ยนะผู้พระสุนิสาเนี่ยนะก็มีเครื่องแต่งองค์เยอะแยะไปหมดเลยพระนางมัตสีผู้ราชบุตรีทรงเพ่งพินิจพวรกายอันยังบกพร่องด้วยเครื่องประดับนั้นก็ประดับให้บริบูรณ์งดงามเหมือนเทพกัญญาในสวนนันทวันแปลว่างามเหมือนกับนางฟ้าในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ว่างั้นพระนางมัตสีเนี่ยสนานพระเศียรรูปพระภูษาอันสะอาดประดับด้วยพระราชปิลันธนาภรณ์ทุกอย่างนะแต่ทายๆนี้สงสัยจะสรรเสริญแต่เครื่องประดับผู้หญิงเนี่ยเป็นส่วนใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นวันนั้นก็ลีลาดงามมากเหมือนกับกัตถลีชาติต้องลมที่เกิดณจิตรดาวันสมบูรณ์ไปด้วยริมพระโอษฐ์มีสีแดงเหมือนผลตำลึงนะแล้วก็พระนางนี่มีพระโอษฐ์แดงเหมือนผลไทรสุกงามเนี่ยนะประหนึ่งกินรีอันเรียกว่ามานุสินีเพราะเกิดมามีสรีระดุจมนุษย์มีปีกอันวิจิตกลางปีกร่อนไปในอัมพรวิถีฉะนั้นเนี่ยนะฝ่ายอำมาตย์ทั้งหลายนำช้างตัวประเสริฐไม่แก่นักเนี่ยนะช้างแก่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะควรจะปล่อยหาอยู่หากินบ้างนะไม่ใช่เอามาใช้งานจนแก่ตายก็ไม่ไหวมันก็เอาช้างที่ไม่แก่นักเป็นช้างทนต่อหอกและศรมีงาเนี่ยนะเหมือนหงอนรถสามารถนำมาเพื่อมานำพระนางมัตสีเนี่ยส่งพระนางมัตสีนั้นเสด็จขึ้นสู่ช้างตัวประเสริฐไม่แก่นักเป็นช้างทนต่อหอกและศรเนี่ยนะมีงาเหมือนกับหงอนรถที่กำลังกล้าหาญดูก่อนภิกษุทั้งหลายอัมมาทั้งหลายได้นำช้างหนุ่มเชือกหนึ่งซึ่งไม่แก่นักเอ๊ะแก่นักนี่ใช้ก็3ครั้งแล้วนั่นนี่แสดงว่าแก่ไม่ค่อยดีนักนะพระเวสสันดรและพระนางมัตสีทั้งสองนี่ก็เสด็จไปสู่กองทัพด้วยพระอิสริยยศด้วยประการชนีฝ่ายพระเจ้าสัญชัยมหาราชประพาสเล่นตามภูผาและป่าประมาณเดือนหนึ่งด้วยถวยหาร12อัคโขภิณีเนี่ยนะผ่านมรึกและนกในป่าใหญ่ถึงเพียงนั้นก็ไม่ได้เบียดเบียนสัตว์รายๆด้วยเดชานุภาพของพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าเหล่ามรึกชาติและปักษีมีอยู่ในป่านั้นทั้งหมดเพียงไรย่อมไม่เบียดเบียนกันและกันด้วยเดชานุภาพแห่งพระเวสสันดรเมื่อพระเวสสันดรผู้ยังซีพีให้เจริญเสด็จไปแล้วเหล่ามรึกชาติและปักษีที่มีอยู่ในป่านั้นทั้งหมดเพียงไรต่างมาชมนุมในที่เดียวกันเมื่อพระเวสสันดรผู้ยังแคว้นสีพีให้เจริญเสด็จไปแล้วเหล่ามฤคชาติและปักษีชาติในป่านั้นทั้งหมดเพียงไรต่างไม่ร้องเสียงหวานคือรู้เลยว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสัตว์ทั้งหลายจะเบียดเบียนกันอีกเนี่ยนะคือตอนที่พระโพธิสัตว์อยู่นะสัตว์ทั้งหลายก็มีเมตตาหวังดีปรารถนาดีต่อกันพอพระโพธิสัตว์จากไปก็ทะเลาะกันอีกแล้วเนี่ยนะก็สถานที่ไหนที่เหมือนกับอย่างนี้นะว่าที่ไหนที่มีพระราชามีประมุขที่มั่นคงนะอำมาตย์ก็ไม่ทะเลาะกันใช่ไหมแต่ถ้าพระราชาจากนะปล่อยให้เหล่านี้ปกครองนะเดี๋ยวก็ศึกชิงกามก็มาแล้วพวกนี้ก็จะเหมือนกันพวกสัตว์เหล่านี้นะพอไม่มีที่สงบร่มเย็นพึ่งพิงก็เอาอีกแล้วทะเลาะกันอีกพระเจ้าสัญชัยนรินทรราช
พอประพาสเล่นตามภูผาและราวไพรเนี่ยนะประมาณเดือนหนึ่งกับถวยหารทั้งหมดแล้วก็ตรัสเรียกเสนาคุตอมาตย์มาถามว่าเราทั้งหลายอยู่ในปากเนี่ยกันนานแล้วทางเสด็จของบุตรเราพวกเจ้าจงตกแต่งแล้วหรืออมาตย์ก็กราบทูลว่าแต่งแล้วแล้วก็ทูลเสด็จว่าถึงเวลาเสด็จแล้วพระเจ้าข้าก็โปรดให้ทูลพระเวสสันดรให้ตีกลองเป่าร้องให้ทราบการเสด็จกลับพระนครและก็ทรงพากองทัพเสด็จกลับพระเวสสันดรมหาสัตว์เนี่ยนะเสด็จยาตราด้วยราชบริพารใหญ่สู่มัคคาที่ตกแต่งแล้วกำหนดได้60โยชน์ตั้งแต่เวิ้งเขาวงกตจนถึงกรุงเชตุดรเนี่ยนะก็ร่วมพันกิโลนั่นแหละทางหลวงที่ตกแต่งแล้ววิจิตรงดงามโปรยปลายด้วยดอกไม้ตั้งแต่เขาวงกตที่พระเวสสันดรประทับจนถึงกรุงเชตุดรแต่นั้นโยธา 60,000 งดงามน่าทัศนานางข้างในราชกุมารพ่อค้าพราหมณ์กองช้างกองม้ากองรถกองราบห้อมล้อมพระเวสสันดรผู้ยังสีผีให้เจริญผู้เสด็จไปอยู่โดยรอบทหารสวมหมวกทรงหนังเครื่องบังที่คอถือธนูเนี่ยนะสวมเกราะไปข้างหน้าพระเวสสันดรผู้ยังแคว้นสีผีให้เจริญผู้เสด็จไปอยู่และชาวชนบทชาวนิคมพร้อมกันห้อมล้อมพระเวสสันดรผู้ยังชาวสีผีให้เจริญผู้เสด็จไปอยู่โดยรอบพระราชาเวสสันดรเนี่ยนะล่วงหนทางได้60โยชน์ใช้เวลา2เดือนเนี่ยนะจนถึงกรุงเชตุดรแสดงว่าเดินทางวันละ16กิโลเมตรเนี่ยนะเดินทางไปเรื่อยค่อยๆรอนแรมไปพอไปถึงพระนครก็เข้าสู่ปราสาทกษัตริย์ทั้ง6พระองค์นั้นเข้าเมืองที่น่ารื่นรมมีประการสูงและหอรบประกอบด้วยข้าวน้ำและการฟ้อนรำขับร้องทั้งสองเมื่อพระเวสสันดรมหาสัตว์ผู้ยังชาวสีพีรัตให้เจริญเสด็จถึงแล้วชาวชนบทและชาวนิคมพร้อมกันเนี่ยนะมีจิตยินดีเมื่อพระโพธิสัตว์พระเวสสันดรมหาสัตว์ผู้พระราชทานทรัพย์เสด็จมาถึงการยกธงแผ่นผ้าเป็นไปนะรับสั่งให้ตีนันทเพรีเป่าร้องในพระนครโฆษณาให้ปล่อยสัตว์ที่ผูกขังไว้พอไปถึงเมืองนะชิ้นแรกที่สั่งออกไปคือปล่อยสัตว์ที่ขังทั้งหมดเลยนะในวันที่เสด็จเข้าไปสู่พระนครนั่นเองพระเวสสันดรก็คิดว่าคิดในเวลาใกล้รุ่งนะพอผ่านไปคืนหนึ่งนะเช้าก่อนจะสว่างคิดว่าพรุ่งนี้ราตรีสว่างแล้วพวกยาจกรู้ว่าเราเนี่ยกลับมาแล้วก็จะพากันมาเราจะให้อะไรแก่ยาจกเหล่านั้นก็คิดถึงวัตถุที่จะให้ทานต่อไปนะก็งานของเขาชาตินี้ให้อย่างเดียวเพราะว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็จะได้ให้เนี่ยนะก็เสด็จไปให้แก่สรรพสัตว์นั่นแหละในขณะนั้นพิภพแห่งท้าวสกเทวราชก็สำแดงอาการเร่าร้อนพระองค์อาวัชนาการแปลว่าคิดถึงก็รู้เหตุการณ์อันนั้นก็เลยยังพื้นที่ข้างหน้าข้างหลังแห่งพระราชนิเวศให้เต็มไปด้วยรัตนะสูงประมาณเอวบันดาลให้ฝนรัตนะเจ็ดเนี่ยตกลงมาราวกับฝนลูกเห็บนะฝนเงินฝนทองฝนกหาปณะฝนทรัพย์สินก็ตกลงมาเลยนะก็อย่าลืมนะว่าของในโลกนี่นะมันจะมีค่าหรือไม่มันอยู่ที่ผู้มีบุญเนี่ยนะถ้าผู้มีบุญไปเกี่ยวข้องกับสิ่งไหนของสิ่งนั้นมันจะมีค่าทั้งหมดแต่ถ้าคนมีบาปไปเกี่ยวข้องกับสิ่งไหนนะสิ่งนั้นจะเสียหายไปหมดเนี่ยนะก็ปกตินะคนมีบุญเขานั่งรถดีๆใช่ไหมคนไม่มีบุญไปให้รถชนอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นแบบนี้แหละเพราะถ้าของมีคนมีบุญไปเกี่ยวข้องอะไรสิ่งนั้นจะดีทันทีเนี่ยนะเหมือนบ้านเรือนก็เหมือนกันคนมีบุญไปอยู่มันจะสะอาดน่าดูมากคนไม่มีบุญไปอยู่นะดูพักเดียวแค่นั้นนะดูไม่ได้เลยว่างั้นมันก็สมบัติที่ประณีตทั้งหลายในโลกนี้ของคนมีบุญจริงๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในวันรุ่งขึ้นพระโพธิสัตว์โปรดให้ประทานทรัพย์ที่ตกอยู่ในพื้นที่ข้างหน้าข้างหลังแห่งตระกูลนั้นนั่นว่าจงเป็นของตระกูลเหล่านั้นแหละแล้วก็ให้นำทรัพย์ที่เหลือขนเข้าท้องพระคลังกับด้วยทรัพย์ในพื้นที่แห่งพระราชินิเวศของพระองค์แล้วก็เริ่มตั้งทางแห่งทานมุขะแปลว่าประตูแห่งทานก็ตั้งให้ทานอย่างเดียวเมื่อพระเวสสันดรโพธิสัตว์ผู้ยังสีพีรัตให้เจริญเข้าพระนครแล้วฝนเวลา6เทพบุตรได้ยังฝนอันล้วนแล้วไปด้วยทองคำให้ตกลงมาในการนั้นแต่นั้นพระเวสสันดรขัตติยราชบำเพ็ญทานบารมีเบื้องหน้าแต่สิ้นชีพพระองค์เป็นผู้มีพระปรีชาก็เข้าถึงสวรรค์เนี่ยนะทีนี้พูดถึงว่าแผ่นดินไหวนะช่วงที่ฝนเงินฝนทองตกลงมาช่วงนั้นก็แผ่นดินไหวสรุปในพระเวสสันดรชาดกเนี่ยนะแผ่นดินไหวอยู่7ครั้งด้วยกันเห็นมั้ย7ครั้งครั้งที่1ก็คือตอนที่อายุ8ขวบ
คิดจะให้ทานเนี่ยนะคิดจะบริจาคทั้งหมดตอนนั้นก็แผ่นดินไหวตอนที่สองตอนที่ให้ช้างเนี่ยนะให้ช้างก็แผ่นดินไหวครั้งที่สามก็ตอนที่หันหลังกลับมาดูเมืองนะหลังจากที่บริจาคสัตว์สดกมหาทานหันหลังกลับมาดูเมืองก็แผ่นดินไหวครั้งที่สี่ก็ตอนที่ให้บุตรเป็นทานเนี่ยนะครั้งที่ห้าก็ให้ภริยาเป็นทานครั้งที่หกก็ตอนที่ญาติประชุมกันและฝนโบกครพัดเนี่ยนะช่วงนั้นก็แผ่นดินไหวแล้วก็คราวที่ฝนเงินฝนทองตกลงมาเนี่ยนะที่ถึงเมืองนะตอนนั้นก็แผ่นดินไหวเพราะฉะนั้นแผ่นดินไหวเนี่ยอยู่7ครั้งด้วยกันก็บอกว่าทานทั้งที่มีอยู่ในอดีตอนาคตปัจจุบันทั้งหมดแม้สมัยพุทธกาลก็ไม่มีให้ทานแบบนี้แล้วแผ่นดินไหวไม่มีมีอยู่ครั้งหนึ่งที่แผ่นดินไหวก็ตอนที่พระองค์รับวิหารเวฬุวันครั้งแรกเนี่ยนะที่เขาถวายวัดเวฬุวันนะตอนนั้นเนี่ยแผ่นดินไหวแต่ปกติทั่วๆไปแล้วก็ไม่มีทีนี้หลังจากที่พระเวสสันดรเนี่ยนะจุติพระเวสสันดรก็ปฏิสนธิในดุสิตทีนี้พอพระองค์เกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ยนะสวรรค์ชั้นดุสิตนี้วันจาตุมมหาราชนะวันหนึ่งคืนหนึ่งของเขาเท่ากับ50ปีของเราดาวดึงก็100ปีของเรายามาก็200ปีเนี่ยนะดุสิตก็400ปีเนี่ยนะนิมมานรดีก็800ปีปรนิมมิตวสวัสดีก็ 1,600 ปีเพราะฉะนั้นวันหนึ่งคืนหนึ่งของดุสิตเท่ากับ400ปี400ปีมนุษย์แล้วอายุของเขาเนี่ยนะ 4,000 ปีทิพย์4,000 ปีทิพย์ก็เทียบเป็นปีมนุษย์ก็500กว่าล้านเนี่ยนะ500กว่าล้าน500กว่าล้านปีนะทีนี้พอก็เสวยสุขในสวรรค์ชั้นดุสิตก็เหตุการณ์ก็เกิดมหาวิโลกนะขึ้นเนี่ยนะก่อนที่พระโพธิสัตว์จะจุติก็เกิดโกลาหลขึ้นปกติโกลาหลมีหลายอย่างเช่นพุทธโกลาหลจักรวัตติโกลาหลมงคลโกลาหลเนี่ยนะตอนนั้นก็ได้เกิดพุทธโกลาหลขึ้นเกิดเหตุการณ์นั้นเทวดาทั้งหลายก็มาอาราธนาให้ท้าวสันดุสิตเนี่ยนะหลายแห่งเรียกว่าท้าวสันดุสิตเทพบุตรจุติก็คือถึงเวลาได้สมควรจะมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วว่างั้นเทวดาทั้งหลายก็มาอาราธนาการพระองค์ก็พิจารณามหาวิโลกนะก็มาปฏิสนธิเรียกว่าเจ้าทายสิทธัตถะปฏิบัติธรรมก็สามารถตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็ชูชกในการนั้นก็เป็นพระเทวทัตในบัดนี้เนี่ยนะนางอมิตตาปนาในการนั้นก็คือนางจินจะมานวิกาในบัดนี้ทั้งคู่นิชาตินี้แผ่นดินสูบทั้งคู่พระเทวทัตก็แผ่นดินสูบนางจินจะมานวิกาก็แผ่นดินสูบเนี่ยนะส่วนในพรานเจตบุตรก็คือพระฉันนะภิกษุที่เป็นสหชาติที่ออกบวช ด้วยกันตอนหลังก็บรรลุเป็นพระอรหันต์อจุตดาบทก็คือพระสารีบุตรผู้เป็นเอตทัคคะเลิศทางปัญญาท้าวสกะเทวราชก็คือพระอนุรุทธะผู้เป็นเลิศทางตาทิพย์เนี่ยนะพระเจ้าสันชัยนรินทรราชเนี่ยนะก็คือพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชเนี่ยนะก็คือเป็นพ่อกันมาหลายชาติแล้วนะพระนางพุสดีเทวีก็คือพระนางสิริมหามายาพระนางมัตสีเทวีก็คือพระยะโสธราพิมพามารดาพระราหุลเนี่ยนะส่วนชาลีกุมารก็คือพระราหุลกันหาชินาก็คือภิกษุณีอุบลวรรณาผู้เลิศทางอิทธิวิธีนะอิทธิทางพระผู้ชายก็พระโมคคัลลานะผู้หญิงก็คือเนี่ยพระนางอุบลวรรณาราชบริษัทนอกนี้ก็คือพุทธบริษัทมีเราอยู่ในนั้นหรือเปล่านะน่าจะมีบ้างนะก็พระเวสสันดรมหาราชก็คือเราผู้สัมมาสัมพุทธเจ้าแลเนี่ยนะเราก็มาเป็นพุทธบริษัทรุ่นท้ายๆเนี่ยนะ